สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์ในด้านต่างๆซึ่งหลายคนก็รู้กันมาบ้างแล้วว่าเราสามารถเอาไปใช้ในวิชาฟิสิกส์เคมีวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์และยังมีอื่นๆอีกมากมายเช่นอะไรบ้างครับเช่นการคำนวณหาความหนืดของของไหลนะครับการคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตของฐานกัมมันตรังสีหรือว่าจะเป็นการคำนวณอัตราการคายประจุหรือว่าเก็บประจุของตัวเก็บประจุนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสมการเชิงอนุพันธ์เราสามารถประยุกต์ใช้มันในด้านชีววิทยาได้ด้วยนะครับและในวันนี้เรามีอะไรครับโดยวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์ในด้านชีววิทยาถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิชาสมการเชิงอนุพันธ์ในด้านชีววิทยานะครับท่านเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านอาจารย์ดร.เฉลิมศรีปิติสวัสดีครับประเด็นแรกผมก็มีข้อสอบถามอาจารย์ครับสมการเชิงอนุพันธ์ด้านชีววิทยานะครับเรื่องแรกก็คือจากที่เราตั้งแต่เราว่าสมการเชิงอนุพันธ์นะครับสามารถมาไปประยุกต์ใช้กับวิชาการคณิตต่างๆได้ทั้งเคมีฟิสิกส์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ข้อพิจารณาครับผมอยากทราบว่าบางวิชาชีววิทยาครับสามารถนำสมการเชิงอนุพันธ์มาไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างในส่วนของผมคิดว่าสมการเชิงอนุพันธ์ที่นักศึกษาได้นำมาใช้นะครับในการอธิบายเกี่ยวกับการชีววิทยาตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการหลั่งของฮอร์โมนเพื่อฮอร์โมนแต่ละชนิดที่ออกมาจากต่อมไร้ท่อแต่ละต่อมที่ร่างกายที่ร่างกายสร้างขึ้นแล้วมีผลต่อเราว่าเท่าไหร่ฮอร์โมนที่ตัวมีอายุของการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ต้องมีการบริโภคอะไรที่แตกต่างกันการอธิบายกลไกต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเก็บต้องรู้ว่าฮอร์โมนแต่ละชนิดเนี่ยมีอายุเท่าไหร่สมมติว่าฮอร์โมนชนิดนี้มีฮาร์ฟไลฟ์ประมาณสัก4-6 นาทีแต่ผลทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในระยะเวลาไม่สอดคล้องกันคุณจะอธิบายว่าเป็นผลของฮอร์โมนชนิดนี้ไม่สามารถอธิบายได้ไม่ออกมายกตัวอย่างเช่นกระบวนการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเราเข้าใจว่าหลังอาหารเนี่ยอินซูลินมีการหลั่งเยอะมากนะครับเพื่อให้ร่างกายมีการเปลี่ยนอัคเคสกลูโคสเข้าสู่เซลล์มากขึ้นนะครับแล้วก็ตับก็เป็นสังเคราะห์ในเซลล์มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราไม่ได้รับอาหารอินซูลินไม่ได้หยุดอินซูลินก็มีการหลั่งเพียงแต่หลั่งน้อยลงแล้วหลั่งเป็นช่วงๆลักษณะเหมือนเป็นเพิ่มขึ้นลดลงตามระยะเวลานะครับแต่ว่าหลังอาหารจะมีการหลั่งมากเพราะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้ผมบอกว่าเราสามารถจะใช้เป็นโมเดลในการศึกษาการให้อินซูลินหรือการให้ฮอร์โมนอื่นๆนะครับแต่กรณีนี้ถ้าบอกอินซูลินก็คือภาษาคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานก็คือมีกลไกการหลั่งอินซูลินการรู้ฮาร์ฟไลฟ์ของอินซูลินอินซูลินการถูกสร้างขึ้นและอินซูลินเนี่ยมีการทำลายที่ไหนบ้างการทำลายการทำลายเป็นยังไงนะครับปกติแล้วอินซูลินก็ถูกทำลายที่ตับถูกเข้าไปในตับในการถึงเดียวก็ไปครั้งแรกก็จะถูกตับแล้วก็ทำลายส่วนนี้ก็ถูกทำลายที่ตับแล้วก็ไตก็จะทำหน้าที่ในการกำจัดอินซูลินในส่วนที่อยู่ในระบบสารอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ใครเกิดการบอกฮอร์โมนของชีวิตเรารู้รับไลฟ์ของฮอร์โมนของชีวิตเรารู้วิธีการหลั่งของฮอร์โมนการหลั่งของฮอร์โมนก็น่าจะเป็นกลไกที่ใช้ในการศึกษาและควบคุมคนไข้ที่เป็นโรคความหวานด้วยได้ซึ่งเห็นทางการแพทย์เขาก็ทำอย่างนี้ที่ทำอย่างไรก็ใช้ที่ทำจากที่ได้ยกตัวอย่างถึงการนำ
สมการเชิงลึกนะครับไปประยุกต์ใช้ในด้านโยงวิทยาเกี่ยวกับการหลั่งของข้อมูลนะครับแล้วก็ตัดตาการสลักตัวนะครับที่ทำให้ร่างกายจะต้องพยายามพูดมีอาการการหลั่งข้อมูลให้คงที่เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายนะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุมการหลั่งข้อมูลแล้วก็การให้ข้อมูลช่วยเชื่อมกับผู้ป่วยโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานหรือขาดข้อมูลชนิดต่างๆครับทีนี้ผมก็อยากทราบถึงความสำคัญของกรรมการเชิงพื้นฐานมาต่อที่ผ่านตลอดทุกอย่างแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็สามารถจะเป็นผู้ใช้ในการรักษาทางการแพทย์ผมใช้ให้เราเชื่อเชื่อในกรณีคนไข้ที่ขาดข้อมูลในการก็เรารู้ว่าการอ่านหลังการฆ่าการทำลายอะไรนั้นมีด้านการในแต่ละคนถึงเฉลี่ยแล้วก็ดีนะสามารถใช้ผู้ใช้ในการทำแพทย์ข้อสุดท้ายนะก็อาจารย์มีข้อที่อยากฝากให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ทำงานเกี่ยวกับสำนักงานเชิงพาณิชย์ผมขอฝากเรียนรู้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชาชีวะการที่เรียนชีวะได้คุณต้องใช้ทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีทั้งคณิตศาสตร์มาเป็นตัวที่ต่อจะเป็นต้องมีพื้นฐานในการเชื่อมโยงหลายเรื่องเราต้องใช้กรรมการทางฟิสิกส์เข้ามาใช้เพื่อช่วยอธิบายให้เราถึงความเข้าใจมากขึ้นในการเรียนเกี่ยวกับระบบการกำจัดเสียงโดยภายในการควบคุมความต้องการในเชิงของการเราใช้กฎของโอห์มมาเป็นตัวอธิบายในเรื่องของระบบประสาทในเรื่องการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลภาษาก็ต้องเอาสมการของ Learn's Equation มาใช้ในการอธิบายในเรื่องของสัตว์สุขภาพสรุปแล้วคือฟิสิกส์เคมีชีวะหรือสารเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันหมดครับเราไม่สามารถจะเรียนชีวะโดยที่เราบอกเราจะตัดฟิสิกส์ทิ้งเราไม่สามารถจะเรียนชีวะโดยที่เราตัดเคมีทิ้งเพราะว่าฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าจะอธิบายกลไกของปฏิกิริยาจะอธิบายกลไกการทำงานต้องใช้ฟิสิกส์เพราะฉะนั้นผมฝากให้วันนักศึกษาที่เรียนชีวะหรือแม้แต่ท่านสนใจที่เรียนชีวะคุณก็ต้องมีความตั้งใจที่จะเรียนฟิสิกส์เคมีและคณิตศาสตร์ให้เข้าใจด้วยอันนี้คือการคุณครับแล้วก็ตอบของมันสำคัญที่ให้ความรู้ต่างๆในการที่ใช้ในการเชื่อมพันในด้านธุรกิจก็ขอจบการเสนาเป็นเท่านี้ครับคุยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับการใช้สมการเชิงอนุพันธ์กับวิชาชีววิทยาครับอาจารย์ก็ได้ให้ตัวอย่างเกี่ยวกับการสลายตัวของสารเคมีนะครับซึ่งเอาไปวิจัยเกี่ยวกับการสลายตัวของฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลั่งฮอร์โมนและการควบคุมฮอร์โมนของร่างกายครับรวมถึงสมการความหนืดที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับความหนืดของเลือดต่ออัตราการไหลของเลือดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแพทย์ครับผมนอกจากนี้นะครับสมการเชิงอนุพันธ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรแล้วก็การหาแอคชั่นโพเทนเชียลในระบบประสาทได้ครับก็หวังว่าความรู้ที่ได้จากการสนทนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับ